มาต่ออีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะฮะคู่รักคู่นี้เป็นคู่รักที่ใครหลายคนฮะจับตารอคอยตลอดนะครับว่าเมื่อไหร่จะมีทายาทสักทีนะฮะก็ลุ้นกันเดือนต่อเดือนปีต่อปีจริงๆลุ้นมาแล้วนะฮะแต่ว่ามันนานมากนะครับทีนี้มาลุ้นแบบเดือนต่อเดือนแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคู่รักของคุณโย่งและคุณก้อยนั่นเองนะครับเดือนใหม่ครับพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปอัปเดตชีวิตกันนะครับลุ้นแล้วลุ้นอีกจริงๆนะครับให้คู่สามีภรรยาโย่งอาร์มแชร์แล้วก็คุณก้อยวลัยลักษณ์นะครับมีทายาทให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าผ่านมาสักพักเนี่ยก็ยังไม่มีวี่แววนะครับงานนี้ฝ่ายชายบอกว่าไม่ใช่คนอื่นที่ลุ้นทั้งคู่นะครับทั้งคู่เองเนี่ยก็ลุ้นเช่นเดียวกันนะครับโดยเดือนที่แล้วก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายนะครับไม่งั้นคงประกาศข่าวดีให้ทราบกันแล้วแหละครับรวมไปถึงช่วงนี้นะครับสีภรรยาก็รับหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวให้อีกด้วยเลยครับใช่อย่างที่บอกตอนนี้เขาเป็นผู้จัดการเต็มตัวผู้จัดการส่วนตัวเต็มตัวแล้วครับครับผมก็ดีมากครับเรื่องรายรองรายได้นี่แบบแทบจะไม่มีเลยครับไม่มีให้ผมเห็นเลยครับเก็บอยู่คนเดียวเลยฮะเดือนนี้แล้วพลาดไปแล้วเดี๋ยวเดือนนี้ลุ้นอีกประมาณวันที่5ที่6อะไรอย่างเงี้ยครับก็นับตามรอบเขาอะไรเงี้ยครับก็ลุ้นทุกเดือนใช่ครับเราก็ไปหาคุณหมอนะเราก็หาวิธีแบบคำนวณที่เขาคำนวณวันไข่ตกอะไรเงี้ยก็ทำมาทุกเดือนอะไรเงี้ยก็แต่พยายามจะไม่เครียดไม่เกร็งอะไรเงี้ยเพราะที่ผ่านมาจะเกร็งมากอะไรเงี้ยเกร็งมากไปเลยแบบเลยไม่เวิร์กก็เลยเดี๋ยวปล่อยตามธรรมชาติอะไรเงี้ยครับต้องลุ้นว่าถ้าแบบจำเดือนเขามาไหมถ้าไม่มาก็เดี๋ยวตรวจเลยถ้าตรวจก็เดี๋ยวโพสในอินสตาแกรมเลยว่าอะไรเงี้ยครับใช่อยากมีมากครับคือตอนนี้ยิ่งไปเล่นละครนี่อะไรเจอน้องๆที่มาเป็นเอ็กซ์ตร้ามากเป็นลูกคนนู้นมาเป็นหลานคนนี้มั้งแล้วแบบรู้สึกดีรู้สึกน่ารักถ้ามีลูกอ่ะมันคงรู้ว่าจริงเราเหนื่อยเพราะอะไรเรามีจุดหมายเรามีเป้าหมายอะไรเงี้ยครับก็คงจะดีขึ้นจากนี้ไปนะคะถ้าไม่มีวี่แววจริงๆก็จะควงกันไปหาคุณหมอให้ใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ก็ยังชั่งใจอยู่ก็กลัวว่าภรรยาจะเจ็บนะคะก็เป็นว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วกันค่ะลุ้นเรื่องลูกไปแล้วนะคะที่ไม่ปล่อยให้ลุ้นแล้วก็รอนานเห็นจะเป็นเพลงใหม่ค่ะที่กำลังจะค่อยๆปล่อยออกมาโดยอัลบั้มนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบอาร์มแชร์ที่คุ้นชินกันนะคะก่อนจะรวมกันเป็นอัลบั้มให้ครบ10เพลงค่ะหรือทยอยอัดทีละเพลงคือตอนนี้โดนฟรีเสร็จหมดแล้วเพลงก็ครบหมดแล้วครับทั้งอัลบั้มใช่ครับทั้งอัลบั้มเลยก็บอกไว้ปีที่แล้วว่าจริงๆตั้งใจจะออกกุมภาแต่ว่าพอมีงานละครเข้ามาแน่นเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่มีเวลาเข้าสตูดิโอครับกำหนดมาแล้วมันก็ต้องเลื่อนอีกก็เลยคิดว่าเดี๋ยวให้มันเสร็จจริงแล้วค่อยบอกดีกว่าครับแต่ว่าตอนนี้ทางค่ายก็คุยกันเรื่องแผนโปรโมทแล้วว่าจะจริงๆก็ควรจะต้องยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกก็คือมันก็หลายๆคนก็อย่างพี่ๆในวงก็มีงานประจำอะไรเงี้ยผมก็มาแสดงมาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีเวลาเข้าสตูดิโอน้อยลงอะไรเงี้ยคือตั้งใจจะยิงทีเซอร์ใน YouTube ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวขอเกลาให้มันดีก่อนแล้วกันนะครับคือด้วยความที่มาเป็นนักแสดงอิสระเนี่ยก็แล้วกลับไปร้องเพลงอีกรอบนึงเนี่ยก็คนก็จะรู้สึกว่ามันก็จะมีความคาดหวังบางอย่างอยู่แล้วก็อีกคนที่อาจจะไม่เคยฟังอาร์มแชร์น้องๆรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเอ้ยพี่ย่องอัมแชร์คืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้มันออกมาดีครับแล้วเพลงที่แบบหลังจากที่ไม่ได้ออกอัลบั้มมานานเหมือนกันก็อยากให้ออกมาดีที่สุดเจ้าตัวนะครับบอกว่าตอนนี้กำลังหานางเอกมิวสิกวิดีโออยู่นะครับและแม้จะทำงานเยอะไม่ว่าจะอัดเพลงถ่ายละครนะครับรวมทั้งเล่นละครเวทีด้วยแต่ว่ายังไงนะก็ไม่ลืมเวลาให้กับก้อยอย่างแน่นอนครับโอ้เป็นคู่รักที่น่ารักมากใช่เขาหวานกันอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเลยไงก็ขอลุ้นเรื่องทายาทแล้วกันเนาะนะฮะโอ้ยออกมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วยไม่รู้เขามีกระแสเพราะว่ามีแบบภาพในละครนี่หรือเปล่าที่ดูแบบตูดลืมเหลือเกินนะฮะยังไงคุณกระตุกเสาเรือนเขาสิไม่มีนะฮะ